ครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านก็อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของพอเราเล็งเอาคือออกมาเป็นแบบนี้ การเล็งเสร็จนะครับผมก็เราก็จะออกจากเล็งนะครับทุกท่านซึ่งในระหว่างที่เราเล็งไปเราก็จะมีการไผ่นะครับผมเขาเรียกว่าไผ่ปล่อยไหมนะครับทุกท่านก็คือเราเล็งไปได้สักประมาณ1นิ้วมือนะครับทุกท่านความหนาของไหมนะครับผม1นิ้วมือเราก็จะใช้เชือกหรือว่าใช้เส้นไหมที่เราเตรียมไว้นะทุกท่านมาร้อยนะครับผมร้อยขัดเหมือนเป็นขัดใจนะทุกท่านไว้แต่ละไอ้ภัยนะครับผมเพราะว่าจะได้ช่วยป้องกันเวลาที่เรานำไปกวักหรือนำไปย้อมนั้นนะครับผมเส้นไหมจะได้ไม่ไหลไปรวมกันติดพันกันยุ่งเหยิงนะทุกท่านนี่คือเรากำลังออกจากเหล็กแล้วนะครับผมก็ได้แล้ว1ปอยนะทุกท่านมันก็จะฟูๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นไหมเส้นไหมดิบนะทุกท่านแต่ว่าอันนี้เป็นการเล็งแบบโบราณนะครับทุกท่านคือใช้เล็งไม้นะครับทุกท่านท่านหมุนเอานะครับผมอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับที่เราสาธิตไปเนาะก็นะครับผมก็จะมีปัจจุบันก็จะมีในส่วนของไอ้เข่าผิดทางมันสิหักมันสิหักนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นเล็งแบบที่ประยุกต์ขึ้นมาก็คือเป็นแบบเหล็กนะครับทุกท่านนะครับผมอันนี้เป็นเราไพ่ทั้งหมด6ใจนะครับท่านนี้ครับผมก็เป็นเชือกที่พันเขาไว้นะครับผมก็จะเป็นเจใจนะครับนี่คือได้ไหมแล้วนะครับผมเป็นไหมหนึ่งปล่อยนะครับทุกท่านนะครับได้ไหมและปล่อยหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าปล่อยใหญ่อยู่นะครับผมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาบิดนะครับทุกท่านแล้วก็ม้วนเก็บนะครับทุกท่านนะครับผมนี่คือไหมหนึ่งปล่อยนะครับทุกท่านคือไหมดิบนี่มันก็จะยังฟูๆหน่อยเพราะเรายังไม่ทำการลอกกาวหรือว่าดองนะครับผมทุกท่านนะครับผมหรือว่าลอกกาวไหมเนาะนี่ครับผมก็จะได้ไหมหนึ่งปล่อยก็จะเป็นไหมน้อยหนึ่งปล่อยซึ่งคิดว่าในหัวอักนั้นน่าจะได้อยู่ประมาณ3ปล่อยนะครับท่านแต่ว่าไหมยิ่งเก็บไว้นานน้ำหนักก็จะลดลงนะครับผมท่านก็จะเบาลงหน่อยอันนี้ครับผมนี่คือไหมน้อยร่านแวววาวนะครับผมเห็นไหมครับเขาจะมีความแวววาวในตัวของเขาเพราะว่าเอ๋มันเป็นไหมคอเนาะไหมชั้นในชั้นกลางนะครับทุกท่านก็เส้นเขาก็จะเล็กละเอียดนะครับทุกท่านแต่เส้นไหมนี่ที่เราเห็นเล็กๆนี้พอเวลาไปผ่านการลอกกาวหรือว่าการดองนะครับทุกท่านเขาก็จะฟูขึ้นนะครับผมเล็กน้อยนะครับทุกท่านก็จะฟูขึ้นไม่มากนะครับผมก็จะมันก็จะนุ่มนะครับผมอันนี้คือยังแข็งๆอยู่นะครับผมนะครับก็สมกับที่เราเลี้ยงดูอย่างดีนะครับทุกท่านก็จะได้ผลิตภัณฑ์นำมารังสรรค์การงานทอที่พิเศษนะครับผมของเราที่เราได้วางแผนไว้ว่าปีนี้จะทำคอลเลกชันใหม่ที่จะใช้เส้นไหมที่ทอเฉพาะนะครับผมนะครับของเราเองนะครับทุกท่านนะครับผมก็ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ